มึงนี่นะทำไมมึงต้องทำตัวมีปัญหาตลอดเลยวะเวลาคนอื่นเขาหวังดีกับมึงเนี่ยฮะนี่ทุกคนตอนนี้เจ้าแชมป์จบหมอแล้วนะและนี่จะเปิดคลินิกให้มันนะไม่กี่ปีก็คืนทุนแล้วล่ะซ้อฮะแล้วลูกไม่มาเหรอมาไม่ได้สิงานเขายุ่งเพิ่งจะเปิดบริษัทใหม่เห็นว่าได้ลูกค้ารายใหญ่เลยนะแล้วเราล่ะกวีนี่สรุปสอบติดคณะอะไรคณะมนุษยศาสตร์ครับแล้วนี่จบมาจะทำอะไรจะหาเงินได้เหรอทำไมไม่เรียนอะไรที่มันหาเงินง่ายๆหน่อยจะได้แบ่งเบาภาระพ่อเขาบ้างเอานะก็เขาอยากเรียนอะไรก็ให้เขาเรียนเถอะคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้สิต้องคิดถึงพ่อเขาบ้างรู้ไหมว่าพ่อเขาลำบากขนาดไหนนี่ถึงขนาดต้องกู้หนี้ยืมสินมาส่งเราเรียนเลยนะก็กลับก่อนนะเอาตังค์ไปใช้ไม่ต้องอ่ะพ่อต่อไปผมจะหางานพิเศษทำพ่อก็ไม่ต้องเหนื่อยส่งเสียผมอีกแล้วนะพูดแรงแกก็ในเมื่อผมโง่เรื่องเรียนคณะนี้เองอ่ะผมไม่ทำตัวเป็นภาระพ่อหรอกนะฮัลโหลว่าไงลูกผมขอโทษนะพ่ออะไรนะขอโทษเรื่องอะไรฮัลโหลผมนิสัยแย่ผมนิสัยไม่ดีเมื่อไรผมจะแก้นิสัยนี้ได้ก็ไม่รู้อ่ะผมขอโทษนะพ่อผมขอโทษอ่ะ